มณฑลทหารบกที่13ลพบุรีร่วมกับศูนย์เรียนรู้และพัฒนาชาวนารุ่นใหม่จังหวัดชัยนาทจัดอบรมหลักสูตรเรียนรู้การทำนาแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตสร้างชาวนารุ่นใหม่ให้แก่กำลังพลเพื่อนำไปเผยแพร่สู่สังคมติดตามจากรายงานค่ะทหารจากชุดควบคุมที่11มณฑลทหารบกที่13จังหวัดทหารบกลพบุรีจำนวน10นายเข้าหลักสูตรเรียนรู้การทำนาแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตที่ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาชาวนารุ่นใหม่ตำบลนางลืออำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทโดยให้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างใกล้ชิดซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรระยะ4เดือนหรือเต็มอายุของข้าว1รอบการผลิตโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีกับศูนย์เรียนรู้และพัฒนาชาวนารุ่นใหม่เพื่อให้กำลังพลของมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีได้เรียนรู้เกิดทักษะในอาชีพทำนาและปลูกฝังแนวความคิดการทำการเกษตรแบบอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีที่มีอันตรายทั้งต่อชาวนาและผู้บริโภคหลักสูตรดังกล่าวมีการถ่ายทอดการลดต้นทุนในขั้นตอนการทำนาระยะต่างๆตั้งแต่การไถตีดินเตรียมการเพาะปลูกการจัดสรรน้ำเข้านาตามความต้องการของเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อลดต้นทุนการใช้น้ำการควบคุมการเกิดของวัชพืชตลอดจนการเก็บเกี่ยวคัดเลือกเมล็ดข้าวที่ดีเพื่อเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในฤดูการผลิตต่อไปใช่ส่วนใหญ่รู้เท่านาแต่ถามว่าทุกคนรู้หมดแต่ทุกคนรู้วิธีที่จะทำให้แบบยังไงอะให้เกษตรกรอะเขารู้จริงๆหรือเปล่าว่าการลดต้นทุนอะมันเป็นยังไงลดต้นทุนไปแล้วแล้วมันจะได้อะไรมันได้ผลจากตรงไหนลดไปแล้วเราได้อะไรบ้างอย่างลดเมล็ดพันธุ์เราต้องลดเท่าไหร่ลดได้กี่เปอร์เซ็นต์อย่างแหน่แดงเนี่ยเอ้ยเรามาทำอะไรเป็นปุ๋ยพืชสดหรือว่าลดการใช้น้ำลดใช้น้ำจากประมาณ 100% เต็มที่เราต้องใช้ตลอดฤดูกาลเราก็ลดเหลือ 50% 70% ได้แล้วก็ต้องหาวิธีว่าเราจะลดช่วงไหนให้มันได้เข้ามาจัดวิธีแล้วรู้เรื่องเมล็ดเราก็ต้องรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์อีกว่าเมล็ดพันธุ์แต่ละช่วงเนี่ยมันกี่วันให้มันได้มาขณะที่ร้อยตรีณัฐพงศ์ปัญญาหัวหน้าชุดควบคุมที่11มณฑลทหารบกที่13ลพบุรีบอกว่าในช่วงแรกกำลังพลส่วนใหญ่ลูกชาวนาไม่เห็นด้วยกับการที่จะต้องมาเรียนรู้การทำนาดังกล่าวแต่เมื่อผ่านไปเกือบครึ่งหลักสูตรทั้งหมดได้รู้แล้วว่าความเคยชินที่สืบทอดกันมาแบบรุ่นต่อรุ่นในการทำนาแบบดั้งเดิมนั้นทำให้ชาวนาเหนื่อยและได้ผลตอบแทนน้อยทั้งที่มีวิธีให้ผลตอบแทนคุ้มค่าแต่ชาวนาส่วนใหญ่ยังไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ในอนาคตกำลังพลที่ผ่านการเรียนรู้ในวันนี้จะนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดเพื่อสร้างชาวนารุ่นใหม่และเพื่อพลิกฟื้นชีวิตชาวนาไทยให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นคือเขาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากศูนย์การเรียนรู้นี้ไปใช้ในครอบครัวหรือในเพื่อนบ้านของเขาในชุมชนของเขาเองครับแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่เป็นนายสิบหรือเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นที่มาดูแลก็อาจจะไปทำในส่วนศูนย์การเรียนรู้ของที่หน่วยครับสามารถนำไปต่อยอดนำไปเผยแพร่ในการทำงานในชุดของเราได้ครับเพราะเราต้องมีการออกนอกพื้นที่บ่อยๆก็อาจจะนำความรู้ที่ได้ไปประชาสัมพันธ์หรือแนวทางการทำนาแบบใหม่ครับการทำนาแบบเกษตรอินทรีย์เป็นระบบการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีทุกชนิดสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตอย่างเห็นผลการที่กำลังพลซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกชาวนาได้มาลงมือทำและเห็นผลกับตัวเองสามารถนำไปถ่ายทอดให้คนในชุมชนหรือคนในครอบครัวได้ง่ายเพราะการทำให้ดูและให้ลงมือทำตามจนเกิดทักษะเฉพาะตัวบุคคลเป็นการสอนและเรียนรู้ที่ได้ผลมากกว่าอ่านตำราหรืออบรมในห้องเรียน